สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูก้อยกับรายการคิดและทำเด้อค่ะเด้อนะคะเห็นชุดครูก้อยไหมวันนี้นะคะชุดใส่มาเพื่องานนี้เลยนะคะชุดนี้เป็นชุดผ้าภูไทยนะคะก็คือว่าวันนี้จะมาสอนทำงานศิลปวัฒนธรรมของทางภาคอีสานนะคะของจังหวัดกาฬสินธุ์มีชื่อว่าทุ่งนะคะเอาไว้ประดับที่พระธาตุยาคูนะคะเป็นสิริมงคลนี่ดูนะคะนี่อันนี้นะคะเจ้าทุ่งใยแมงมุมอันนี้นะคะมีหลายไซส์นะคะอันนี้เป็นไซส์กลางนะคะแบบหกเหลี่ยมอันนี้ไซส์กลางเหมือนกันแบบสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นไซส์เล็กจิ๋วเลยแบบสี่เหลี่ยมนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวครูก้อยจะไปอธิบายวัสดุและอุปกรณ์ในการทำในวันนี้นะคะเด้อค่ะเด้อไม้ชมขนาดและสีต่างๆค่ะไม้ไซส์ต่างๆสำหรับทำโครงค่ะกันไกและคีมสำหรับตัดค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะคะเราก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นนี่มาถามว่าต้องใช้ไม้เสียบลูกชิ้นไหมไม่จำเป็นเราเหลาเองก็ได้แต่อันเนี้ยมันหาซื้อง่ายค่ะแล้วก็เขาเหลาเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยไม้เสียบลูกชิ้นมันแหลมใช่ไหมคะเราก็ใช้กรรไกรหรือใช้ครีมตัดก็ได้แต่อันเนี้ยมันเป็นอันเล็กเราก็ใช้กรรไกรตัดได้นะคะคราวนี้เราจะเลือกไหมพรมไหมพรมเยอะมากเลยอะสีเหลืองเนาะธนาคารสีชมพูมาเลือกแค่สีเขียวค่ะมาเริ่มวิธีทำกันดีกว่าเอาสีเหลืองก่อนนะคะไม้ที่เราได้มานะคะเราจะให้จุดศูนย์กลางของเขานะคะโดยที่ใช้มือเราจับก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ไหมพรมเอานิ้วโป้งของเราจับที่ปลายไหมพรมนิดนึงแล้วก็พันสักสองสามทีนะคะแล้วก็ค่อยอ้าไม้ออกนะคะง่ายๆให้เป็นแฉกแบบนี้นะคะแล้วเราก็พันเขาเรียกว่าเป็นการพันล็อกอะค่ะนะคะได้แล้ว6แฉกเลยค่ะเด้อค่ะเด้อนะคะคราวนี้ต่อไปนะคะเราก็พันนะคะพันที่ไม้จะพันขึ้นหรือพันลงก็ได้นะคะพันลักษณะนี้ค่ะพันแล้วก็หมุนกลับเข้าหาตัวเรานะคะขยับไม้นิดนึงพันแล้วก็ขยับเข้าหาตัวเรานะคะพันแล้วขยับเข้าหาตัวเราใช้นิ้วทางซ้ายช่วยกันล็อกนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่ล็อกเขาอาจจะดิ้นได้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนสีของไม้พรมนะคะเราก็ทำการตัดเลยเราก็นำเขามานี่ปุ่มเลยนี่อย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ตัดส่วนที่ไม่ต้องการเอาไปเลยนะคะแล้วเราก็พันต่อไปนะคะพันต่อไปเรื่อยๆเลยเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วพูดถึงว่าไหมพรมนะคะทำไมใช้ไหมพรมเพราะว่าปัจจุบันไหมพรมหาซื้อง่ายอันนี้นะคะอันนี้ด้านหลังเนาะเราลองมาดูด้านหน้าเห็นไหมคะด้านหน้าเริ่มสวยแล้วเนาะคราวนี้ถามว่ามีข้อกำหนดไหมว่าเจ้าทุงเนี่ยที่ใช้ทอธงสระอุงงูเนี่ยในหนึ่งอันน่ะต้องใช้สีอะไรอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยว่าใครชอบสีไหนก็สีนั้นเลยทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วสีชมพูเริ่มเยอะและเปลี่ยนค่ะเหมือนเดิมค่ะตัดชึบเลยสีเขียววันนี้เราเน้นสีสดใสนะคะเราก็เอามามัดเหมือนเดิมค่ะนี่ท่านต่อไปที่สำคัญนะคะที่สำคัญก็คือว่าอย่างเงี้ยถ้าเราพันแล้วเจ้าที่เรามัดปมไว้มันอยู่ด้านบนเราก็จับมันนอนจับเขาเรียกว่าให้มันผลักมันไปอยู่ด้านหลังนะคะให้มันอยู่ด้านหลังนี่แหละวิธีง่ายๆแล้วเราก็พันไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆนะคะสีเขียวเยอะแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมเนาะระหว่างเปลี่ยนให้เราใช้นิ้วโป้งอันนี้ที่เราจับไปตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลูดไปแล้วก็ทำให้ไหมพรมหย่อนนะคะแล้วก็พันไปเรื่อยอันนี้เดี๋ยวเราพอเราจับไหมจับแล้วก็เข้าไปข้างใน
ถ้าเราไม่ดันเขาลงไปข้างล่างเป็นนี้มันก็จะไม่สวยเลยเราก็ดันเขาลงไปแค่นี้เองนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูบ้างครูก้อยเอามาสอนพี่ม.6เมื่อเทอมก่อนพี่ม.6ก็จะงงมันชื่อตุงจริงๆเหรอคะมันไม่ใช่ชื่อตุงเหรอตุงเป็นศิลปะของทางภาคเหนือนะคะส่วนตุงเป็นศิลปะของทางภาคอีสานนะคะเริ่มใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆน้องๆพันไม่ค่อยแน่นนะคะหรือแน่นเกินไปถ้าแน่นเกินไปไหมก็จะหักแต่ถ้าพันไม่แน่นเลยนะคะเจ้าไหมพรมเนี่ยเขาก็จะย่นนะคะไม่สวยเพราะฉะนั้นให้พอเหมาะนะคะไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปทันมานะคะตรงนี้เนี่ยมันทันไม่ได้แล้วครูก้อยก็จะขอจบแค่ตรงนี้ดีกว่าตอนที่จบทำยังไงนะคะก็ทันเข้าไปอย่างนี้ถามว่าไม่ตะกุดเบ็ดได้ไหมก็เอาง่ายๆเลยทำยังไงก็ได้ที่ให้ล็อกแล้วมันอยู่อะค่ะเสร็จแล้วก้อยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอากรรไกรตัดเลยนะคะเสร็จแล้วทิ้งยายแมงมุมแบบหกเหลี่ยมนะคะสวยไหมนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเด็กๆเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่อยากทำเป็นเซตนะคะเป็นเซตแบบนี้นะคะเป็นเซตแบบนี้เนาะก็เราก็นับเอาว่าอันใหญ่กี่อันอันเล็กกี่อันแล้วเราก็พันไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอามาประกอบส่วนอันนี้นะคะครูก้อยใช้ลูกปัดมันก็ง่ายดีก็ร้อยๆไปนะคะแล้วก็ผูกนะคะอ่ะอันนี้นะคะดูลายจะไม่ค่อยเหมือนกันอันนี้สีฟ้าเล็กแต่อันนี้สีฟ้าใหญ่ก็แล้วแต่นะอันนี้ก็จะแค่ชมพูเหลืองนะคะแต่ก็คุมโทนอยู่ในโทนเดียวกันเดี๋ยวครูก้อยจะให้ดูทุงใยแมงมุมอีกแบบนึงแต่ว่าอันนี้เราเรียกเป็นมูลี่ดีกว่าเพราะว่าอันนี้นะคะทำโทนสีเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันอันนี้นะคะทุงอันนี้นะคะเนื่องจากว่าความสูงของตัวทุงไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ลายไม่เหมือนกันครูก้อยก็เลยเรียกมูลี่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่อันนี้เป็นลายแบบนึงอันนี้เป็นลายแบบนึงนะคะแต่ละลายไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาคุมโทนอยู่ในโทนสีเดียวกันก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็เอาไปประดับตกแต่งบ้านได้รู้ไหมคะว่าเจ้าทุงใยแมงมุมอันนี้สามารถเอาไปประดิษฐ์ทำอะไรได้บ้างมาดูอันแรกเลยนี่นะคะนี่ต่างหูต่างหูต่างหูสวยสันนี่เห็นไหมคะต่างหูนี่ปิ่นปากโคมนะคะนี่มีให้ดูอีกนี่นะคะนี่ปิ่นปากโคมนะคะปิ่นปากโคมค่ะปิ่นปากโคมนะคะเป้านะคะเป็นพวงกุญแจจ้านี่เอาไปห้อยกระเป๋าสวยๆเก๋ๆนะคะพวงกุญแจต่อไปจ้าอากาศบ้านเรามันร้อนจ้าพัดจ้าพัดพัดจ้านะคะพัดต่อไปนะคะนี่เอามาทำโคมไฟก็ได้ด้วยนะคะนี่อันนี้นะคะเป็นตะกร้าใส่ของใส่อะไรก็ได้นะคะใส่อุ๊ยอันนี้หนักไปใส่เป็นไหมพรมดีกว่านี่เก็บไหมพรมเนาะหรือจะเป็นร่มแบบนี้นะคะเด้อสวยบอจะเอ๋หรือจะเป็นงานช้างงานยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะวงล้อสวยสวยจ้านี่นะจ้าเห็นไหมสวยไหมจ้าหมุนกันไปเลยจ้าและนี่ก็คือทุ่งใยแมงมุมนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดSubscribeด้วยนะคะสำหรับในคลิปหน้านะครูก้อยจะพาทำอะไรที่สวยกว่ายากกว่าใหญ่กว่านะคะนี่ดูจ้านี่นะคะพุ่งใหญ่แมงมุมที่สวยแต่น้อยกว่าครูก้อยนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ครูก้อยต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเด้อค่ะเด้อ